ก็นี่ครับกำลังจะกินไอ้ปลาสามรสใช่ไหมเขาบอกว่าปลาสามรสนะหลายกุ้งเทมปุระครับมีสูตรการเทมปุระชริมต่างจากที่นี่ที่นี่ก็มีสูตรพิเศษของขั้นตอนของการทำพริกนะครับก็จะเอาพริกไปคั่วไปอะไรเนี่ยปลาไปผัดก่อนบอกว่าสูตรบอกได้ใช่ไหมบอกได้คือเอาพริกไปผัดแล้วก็ใส่กระเทียมดองอะไรลงไปแล้วก็ตอนจบก็ถึงไปใส่น้ำซอสลงไปนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันอร่อยขนาดไหนบอกเคล็ดลับของอันนี้หน่อยเคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่น้ำสลัดใช่ไหมพี่อร่อยจริงครับผมน้ำสลัดจะอร่อยทำเองไหมน้ำสลัดทำเองป่ะจะซื้อมาอ๋อ The sauce is very good the best and I can eat the basket is taro ฮะอร่อยกินมันกินง่ายด้วยกินได้เรื่อยๆไม่ต้องกลัวเนี่ย very cute แล้วก็ไม่เหมือนเขาน้ำสามรสผมไม่เหมือนเขาผมบอกเลยอย่างเงี้ยได้หอมผมแนะนำนะใครจะสั่งตัวกินให้สั่งปลาตัวนี้เลยเอาเป็นอาหารหลักเลยแล้วก็ขอเลยนะครับต้องเป็นทับทิมเท่านั้นชื่ออะไรปลาทับทิมปลาทับทิมปลาทับทิมเพราะทับทิมจะเป็นปลาที่เนื้อเยอะ really good shrimp นะ